ฟังมากครับเริ่มก็เลยเขาได้ครับยินดีกับทั้งสองคนด้วยครับที่วันนี้มารับรางวัลนะครับผมอายุเยอะแล้วครับวันนี้ผมอาจจะมามอบมาอะไรอย่างนี้มากกว่าครับใหญ่ใหญ่ใช่ไม่ก็ไม่ใหญ่ขนาดนั้นครับพี่บายของเรารางวัลอะไรครับดีใจครับดีใจมากเลยรู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆเลยที่ได้รางวัลในปีนี้ครับก็จริงๆก็อยากจะขอบคุณนะครับว่าเคยเป็นนี้ก่อนจะขอบคุณทีมทีวีด้วยครับที่ซัพพอร์ตมาตลอดก็ดีใจเหมือนกันค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะไม่ค่อยได้มางานเท่าไหร่แล้วก็วันนี้เจอพี่ๆแบบมากับพี่ๆด้วยก็ดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะที่ให้เกียรติพวกเราทั้ง3คนมาร่วมงานอย่าไปเองวันนี้ก็เพิ่งแบบไปรับปริญญามาก็ต้องมาที่เลยเป็นวันดีๆครับวันนี้เป็นวันดีๆมากๆเมื่อเช้าก็ได้เจอแฟนๆได้ในแบบเรเลชั่นรับปริญญาอะไรตอนเย็นก็ได้บางวันที่เหมือนเป็นแบบกำลังจะในการทำงานเราต่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่น่าจะจดจำเลยครับเช้าก็ไปเซ็นคอนดีใช่ครับเช้าก็เป็น F5 ครับผมเป็น5คนเป็นก่อย่าไม่น่าพูดเลยครูก็ไปแสดงความยินดีกับน้องครับแล้วก็รู้จักน้องมานานแล้วครับก็อยากไปให้กำลังใจเยอะๆครับเพราะว่าบางทีเขาทำงานหนักหรืออะไรแบบนี้เราก็คือผมว่าทุกอย่างที่เขาได้มันน่าจะเยอะมากพอแล้วแต่กำลังใจผมว่าก็สำคัญเหมือนกันในการทำงานต่อไปอะไรเงี้ยมาบูมให้น้องไหมคะไม่ไหวครับค่อนข้างกดหลังแล้วช่วงนี้ครับหรือมีของขวัญอะไรชิ้นพิเศษมอบให้กับน้องไรไหมเดี๋ยวมีครับของขวัญเดี๋ยวใกล้ๆปีใหม่ครับเดี๋ยวจะให้เขาอย่างงามให้อย่างงามใบขอเองใช่ไหมว่าให้ร่วมเลยแบบปีใหม่คริสต์มาสวันเกิดรับปริญญาให้รวดเดียวครับรวดเดียวเลยครับถูกใจแน่นอนเจ็ดหลักไปเลยพี่อ้อมหรือแปดไปเลยแค่ไม่ถึงครับประมาณ5ก็พอแล้วครับค่าอยู่ที่ใจครับใช่ครับอันนี้เป็นของที่รีเควสเองไหมครับผมจัดให้เองมากกว่าครับผมจัดให้เองคือไปสืบมาแล้วว่ารู้ว่าใบต้องชอบอันนี้ชอบแน่ๆเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นของใช้ของส่วนตัวของอะไรเป็นของใช้ครับเป็นของใช้แต่ว่าต้องใช้ในที่ลับๆครับไม่ใช่ต้องใช้ในห้องใช้ในห้องคิดว่าทำอะไรคะแบบเป็นหมอนหรืออะไรอย่างเงี้ยผ้าห่มเพราะว่าการพักผ่อนมันสำคัญครับดูมีความหมายดูมีอะไรนะใช่ครับพี่ตูไหมยินดีกับยังไงบ้างครับวันนี้ยินดีกับพี่ใบด้วยค่ะจริงใจกันมากเช้าไม่ได้ไปแต่ว่าก็วันนี้เรามาเจอกันอยู่แล้วก็เลยยินดีด้วยทั้งรางวัลแล้วก็รับปริญญาแล้วก็ยินดีด้วยกับรางวัลพี่ใบเราสำเร็จจุดก้าวเนาะกับการรับปริญญามันรู้สึกภูมิใจหรือว่าอะไรขนาดไหนครับจริงๆจากใจเลยตอนแรกครับผมแบบมันจบนานแล้วผมจบตั้งแต่ปี63นะครับแล้วก็ตอนนั้นเราก็ภูมิใจกับตัวเองโล่งใจไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้พอเราได้เจอได้ใส่ชุดครุยจริงๆได้เจอแฟนๆหรือว่าได้เห็นแบบรอยยิ้มเห็นแววตาของแม่ของครอบครัวอะไรก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกก้าวอีกวันนึงที่มันสำคัญมากในชีวิตน้ำตาซึมเลยนะครับพอเห็นภาพทุกคนมาร่วมยินดีกับเราอยู่ค่ะไม่รู้เขาใส่แว่นดำอยู่ไม่ใช่ไหมเราเอาของกลับบ้านกี่รถบรรทุกคะผมไม่แน่ใจเลยครับวันนี้มีคนจัดการให้ครับแต่ว่าเห็นแฟนแบบเตรียมของขวัญมาให้เยอะมากเลยครับดีใจนอกจากนั้นวินก็ไปร่วมด้วยมาเยอะเลยครับอย่างที่พี่ออฟบอกครับเรามีวินมียูนานี่ด้วยแกงเอฟโฟมีพี่ออฟเอฟไฟครับใช่ใช่มีจอร์ดด้วยมีพี่จอร์ดไปหาเพราะว่าจริงๆผมไม่ได้ชวนคนเยอะมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าพอดีมีเวลาน้อยอยากจะให้เวลากับครอบครัวแล้วก็เป็นแฟนก็ดีใจที่แบบพี่สลัดเวลามาเราจะไปฉลองกับครอบครัวไหมคะหมายถึงว่าทานข้าวอะไรเนี้ยเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงวันเกิดเลยครับช่วงนั้นก็ล็อกคิวไว้สำหรับอยู่ที่บ้านหลายวันเหมือนกันปีใหม่เรามีแพลนไปไหนกันบ้างเลยปีนี้ทุกคนปีนี้แหละครับผมยังไม่มีเลยอ่ะผมว่าจะไปหลังปีใหม่ครับเพราะว่าคนเยอะไม่ค่อยชอบเจอคนเยอะครับอาจจะไปแบบวันที่2วันที่3อะไรเงี้ยครับรอคนอื่นเขากลับมาก่อนตัวลูกมีไหมครับปีนี้ปีใหม่แฟนของเราไม่มีเหมือนกันค่ะอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ประมาณนี้เพราะว่าไม่ชอบไปเจอคนเยอะเหมือนกันช่วงปีใหม่ไปก็รอวันเกิดทีเดียวใช่ครับเช่นกันช่วงวันเกิดเนี่ยอาจจะกินข้าวอะไรบ่อยแต่ว่าช่วงปีใหม่ของคนในทุกปีผมจะแบบสิงอยู่บ้านเงียบๆแต่ว่าเหมือนอยู่กับตัวเองช่วงปีใหม่แต่ขออยากถามอย่างวันเกิดอันนี้มีโปรเจกต์พิเศษสำหรับแฟนคลับไหมคะ
อ๋อจริงๆจริงๆมีแฟนๆทําโปรเจกต์ให้แล้วครับเป็นแบบเหมือนเป็นงานแสดงภาพมีร่วมประมูลภาพสําหรับนําเงินไปทําบุญบริจาคในโครงการที่ผมสนใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าในวันเกิดจริงๆถ้าจะมีอะไรพิเศษก็คงจะเป็นเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ครับคือจริงๆอ่ะผมจะปกติผมจะไม่ได้ไลฟ์สดอะไรเลยใน IG ตัวเองอะไรเงี้ยแต่ทุกๆปีผมจะมาไลฟ์ก็คุยกับแฟนปีละ1ชั่วโมงเลยครับก็ถ้าเกิดใครว่างๆก็มีใช้ที่ IG อ่ะพี่ไบค์ BC เดี๋ยวเป็นดาราโอ้โหไลฟ์ด้วยได้ป่ะวะความพิเศษอะไรอย่างเงี้ยมันจะประมาณไหนใช่ไหมนานๆมาไลฟ์ที่นึงครับไม่มีอะไรพิเศษเลยครับเรียบง่ายครับก็นั่งคุยกันใครอยากคุยอะไรก็คุยว่าจะร้องเพลงให้ฟังมีอะไรก็ลองถามกันมาแต่อายุเท่าไหร่ล่ะคะสำหรับปีนี้25ครับ25เบญจเพศครับเข้าเบญจเพศครับเรายังหวั่นๆหรืออะไรไหมหรอไม่ครับผมว่าผมมีเรื่องทุกปีอยู่แล้วครับผมว่ากับปีหน้ามันผมไม่คาดหวังว่ามันจะต้องราบรื่นตลอดปีแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมแค่จะมีความสุขแล้วจะเกิดอะไรก็ตามแต่ว่าเราก็มีสติในการใช้ชีวิตพยายามอยู่ครับมีครับมีน้องผมมีแน่นอนครับเอาแน่นอนจบครับน้องผมมีผลงานมีซีรีส์ออนด้วยคืนนี้ใช่ไหมครับ10 year ticket นะครับฝากด้วยนะครับทุกคนก็เป็นเรื่องราวของวัยเด็กครับใน EP แรกก็อยากให้ทุกคนแบบคอยติดตามเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยครับก็ออนแอร์ทุกวันพุธแล้วก็พฤหัสค่ะ20:30 นะคะทาง GMM25 ค่ะดูย้อนหลังดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับค่ะก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยครับครับผมงานนี้ผมตั้งใจมากๆไม่ใช่แต่ขอบคุณมากที่พูดอาจจะนิดนึงของสามพูดแล้วอะครับให้พี่ไบค์พูดนิดนึงฝากไบค์อ๋อของไบค์ถ้าเร็วๆนี้เลยครับก็เดี๋ยว24 ธันวาคมนี้มีคอนเสิร์ตสายไปใส่ครับสำหรับใครที่ว่างๆหรือว่าอะไรก็จริงๆเรามีไลฟ์สตรีมสายด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวต้นเดือนมกรามีเซอร์ไพรส์สำหรับทุกคนแน่นอนแต่ยังบอกไม่ได้จริงๆเดี๋ยวรอติดตามโอเคขอบคุณท่านครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่เสิร์ฟครับฟิลป่ะครับฟิล